้ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ก็ยังไงก็สู้ๆนะคะคุณพี่หมอทุกคนนะคะเพราะว่าพวกคุณคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนักสู้แล้วก็เป็นผู้ให้ที่สุดเลยใครไงก็สู้ๆนะคะได้ขอบคุณน้องเก่งมากค่ะน่ารักจ้ะวันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็มีการระบาดกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอยากให้คุณกฤตเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนตรงนี้นะฮะฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ครับครับผมทุกท่านน่าจะทราบว่าสถานการณ์ณตอนนี้ค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวเพราะว่าเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกๆวันแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดน้อยลงซึ่งตรงนี้ทางบุคลากรทางการแพทย์ท่านต้องรับมืออย่างหนักอันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับผมแล้วก็ขอให้วิกฤตนี้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนเนี่ย เขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับ